เป็นอีกหนึ่งครั้งนะคะที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นในเรือนจำทางตอนใต้ของประเทศเอกวาดอร์ค่ะภายหลังจากที่แก๊งอาชญากรรมคู่อริเกิดการต่อสู้กันส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ70คนแล้วก็บาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากค่ะโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะเราก็จะเห็นภาพของบรรดาญาติพี่น้องของผู้ต้องขังในเรือนจำเขามารออยู่ด้านนอกอย่างใจจดใจจ่อเพราะเขาอยากจะรู้ชะตากรรมชีวิตของสมาชิกในครอบครัวซึ่งอยู่ภายในเรือนจำขณะที่ทางรัฐบาลเอกวาดอร์เปิดเผยว่าเกิดเหตุแก๊งอาชญากรรมต่อสู้กันเองในเรือนจำภายในเมืองกัวยากิลทางตอนใต้ของประเทศและนั่นก็เป็นเรือนจำเดียวกันกับที่เคยเกิดเหตุนักโทษทำร้ายร่างกายกันจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต119คนก็ถือเป็นเหตุรุนแรงครั้งสำคัญแล้วก็รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศเลยก็ว่าได้สำหรับการต่อสู้ในครั้งล่าสุดนี้รัฐบาลเปิดเผยว่าเกิดจากความขัดแย้งของแก๊งอาชญากรรมที่ค้ายาเสพติด2แก๊งพยายามให้จัดช่วงชิงอำนาจในการควบคุมเรือนจำโดยมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย68คนบาดเจ็บอีกไม่ต่ำกว่า24คนซึ่งบรรดาญาติพี่น้องของนักโทษในเรือนจำก็ต้องมารอด้านหน้าของเรือนจำเพื่อรอฟังข่าวความเคลื่อนไหวว่าสมาชิกในครอบครัวของพวกเขานั้นยังคงปลอดภัยและได้รับผลกระทบหรือไม่ขณะเดียวกันทางด้านของคริสนามอนซูรัตวัย58ปีเขาบอกว่าเขาไม่ได้ยินข่าวคราวของน้องชายเขาที่ถูกขังอยู่ในเรือนจำแห่งนี้มานานนับปีแล้วสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในเรือนจำเป็นสิ่งที่น่าประณามผู้คนได้เข็นฆ่ากันเองและที่น่าเศร้าที่สุดก็คือพวกเขาไม่รู้สึกผิดชอบชั่วดีพร้อมเรียกร้องให้ประธานาธิบดีกีเยโมลาโซดำเนินการให้มากกว่าที่เป็นอยู่เพื่อช่วยนักโทษที่น่าสงสารในขณะที่ระบบเรือนจำของเอกวาดอร์อยู่ภายใต้การจับตามองในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็สืบเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมที่แออัดขาดสุขอนามัยและถูกควบคุมโดยแก๊งอาชญากรรมเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะประธานาธิบดีของเอกวาดอร์ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนาน60วันในระบบเรือนจำเพื่อเพิ่มงบประมาณสนับสนุนแล้วก็ให้ทหารเข้าไปช่วยควบคุมและบริหารจัดการเรือนจำนอกจากนี้ประธานาธิบดียังได้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญอนุญาตให้กองทัพสามารถเข้าไปในเรือนจำได้ไม่ใช่เพียงแค่รักษาความปลอดภัยด้านนอกเรือนจำเท่านั้นขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ